สวัสดีค่ะพบกับช่องชีวิตติดดินเยอรมนีนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวค่ะวันนี้เราอยู่กันที่เมืองที่น่ารักน่ารักโรแมนติกแห่งหนึ่งนะคะทางภาคตะวันตกของประเทศเยอรมนีค่ะซึ่งอยู่ในรัฐนอร์ทไรน์เวสต์ฟาเลนนะคะเมืองนี้ชื่อว่าเมืองมอนเชาค่ะเมืองนี้อยู่ท่ามกลางหุบเขานะคะในเทือกเขาไอเฟลค่ะบรรยากาศในฤดูใบไม้ร่วงนั้นทำให้เมืองนี้มีเสน่ห์มากๆเลยทีเดียวนะคะเพื่อนคลิปนี้อาจจะยาวสักนิดนึงนะคะเพื่อนๆแต่ว่าอยากจะให้เพื่อนๆเห็นทุกซอกทุกมุมนะคะของเมืองมอนเชาค่ะซึ่งมีความสวยงามแล้วก็เป็นธรรมชาติอย่างมากๆนะคะแม่น้ำที่เราเห็นอยู่ด้านข้างทางเดินนั้นนะคะชื่อว่าแม่น้ำรัวค่ะแต่เป็นคนละแม่น้ำรัวกับที่หน่อยอยู่นะคะเพื่อนแม่น้ำรัวซึ่งไหลผ่านในตัวเมืองของมอนเชานั้นนะคะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีแล้วก็ความสวยงามให้กับตัวเมืองเป็นอย่างมากค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวตามมาดูความสวยงามของบ้านเรือนของมอนเชากันเลยนะคะมอนเชาเป็นเมืองทางตะวันตกของเยอรมนีที่อยู่ใกล้ชายแดนเบลเยียมนะคะเพื่อนๆซึ่งเมืองนี้นะคะมีความขึ้นชื่อเรื่องของบ้านครึ่งไม้นะคะในสมัยยุคกลางค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีปราสาทที่อยู่บนเขาด้วยนะคะซึ่งมองลงมาแล้วจะเห็นทิวทัศน์ของเมืองมอนเชาได้อย่างสวยงามค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเดินเข้าไปในเมืองนี้แล้วนะคะจะมีความรู้สึกว่าเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในช่วงอดีตค่ะเมืองมอนเชานั้นนะคะรอดพ้นจากสงคราม30ปีนะคะเนื่องจากเป็นสถานที่ที่อยู่ห่างไกลนะคะนอกจากนี้นะคะมอนเชาก็ยังเคยตกเป็นของกองทัพปฏิวัติฝรั่งเศสนะคะในช่วงปี1794ค่ะและในที่สุดก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิปรัสเซียนะคะในช่วง22ปีต่อมาค่ะส่วนในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นั้นนะคะเมืองที่งดงามแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายถนนที่สำคัญนะคะใกล้กับแนวหน้าแล้วก็มีความสำคัญทางยุทธวิธีอย่างมากค่ะสำหรับยุทธการอาเดนนะคะซึ่งแม้ว่าเมืองรอบข้างนั้นนะคะจะถูกรุกรานจากสงครามโลกครั้งที่สองนะคะแต่มอนเชานั้นนะคะก็ไม่ได้รับความเสียหายมากสักเท่าไหร่ค่ะปัจจุบันนั้นก็เป็นอีกเมืองหนึ่งในสมัยยุคกลางนะคะที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีของเยอรมันค่ะเพื่อนๆในศตวรรษที่
่19นะคะเมืองมอนชาวนั้นมีอุตสาหกรรมที่ขึ้นชื่ออย่างหนึ่งก็คืออุตสาหกรรมทอผ้าค่ะผ้าขนสัตว์บางชนิดนะคะจะถูกนำมาจากสเปนแล้วก็นำมาแปรรูปที่มอนชาวนี่แหละค่ะเพื่อนบ้านเมืองกว่า300หลังในเมืองแห่งนี้นะคะเพื่อนๆมีทุกมุมที่สามารถถ่ายรูปได้หมดเลยนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวนั้นนะคะเหมาะมากๆค่ะถนนที่ผ่านใจกลางเมืองนั้นนะคะก็ปูด้วยกรวดธรรมดานะคะเพื่อนๆแล้วก็ห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวใช้รถยนต์นะคะจะใช้ได้เฉพาะคนที่อยู่ในเมืองนี้เท่านั้นนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาเที่ยวเมืองแห่งนี้นะคะก็จะต้องจอดรถไว้อีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็เดินมาที่เมืองนี้ประมาณครึ่งกิโลค่ะเพื่อนๆในฤดูใบไม้ร่วงนั้นนะคะจะสร้างสีสันให้กับเมืองมอนชาวได้อย่างดีกับต้นไม้ที่อยู่บนภูเขานะคะเมื่อแสงแดดสาดส่องนะคะเพื่อนๆทำให้เมืองดูโรแมนติกมากขึ้นค่ะนี่นะคะเป็นจุดใจกลางเมืองนะคะเพื่อนๆบ้านหลังสีแดงนั้นเห็นไหมคะเป็นสถานที่ที่สำคัญในทางประวัติศาสตร์ของที่นี่เลยค่ะบ้านหลังนี้มีชื่อง่ายๆว่า Red House นะคะซึ่งก็แปลว่าบ้านสีแดงค่ะในฐานะที่เป็นอดีตที่อยู่อาศัยของตระกูลสิงห์ทอนะคะเพื่อนๆเป็นตระกูลที่ริเริ่มในการทำสิงห์ทอของเมืองนี้นะคะแล้วก็เป็นอาคารที่เป็นครึ่งไม้นะคะเพื่อนๆการตกแต่งภายในนั้นก็ทำด้วยอิฐแดงค่ะทุกวันนี้นะคะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ Red House นะคะเพื่อนๆซึ่งภายในนั้นก็จะมีความสวยงามนะคะแล้วก็มีสิ่งเก่าแก่มากมายแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงถึงความเป็นอยู่ของคนสมัยก่อนของคนแถวนี้ค่ะเพื่อนๆวันนั้นเราไม่ได้เข้าไปใน Red House นะคะเพื่อนๆเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เย็นแล้วก็บ่ายมากแล้วนะคะสถานที่ก็ปิดทำการไปแล้วนะคะแต่เดี๋ยวเราจะพาเดินเข้าไปในโดมแห่งนี้กันนะคะเพื่อนๆที่อยู่ตรงสะพานนะคะตามมาเลยค่ะก็เป็นเสมือนโบสถ์เล็กๆประจำหมู่บ้านสมัยก่อนนั่นเองนะคะซึ่งก็ไม่มีอะไรอลังการมากมายนะคะเพื่อนๆเป็นโบสถ์ธรรมดาธรรมดาค่ะออกมาจากโบสถ์อีกรอบหนึ่งนะคะด้านหน้าก็จะมีภาพวาดภาพหนึ่งนะคะที่เหมือนในรูปจริงนะคะเพื่อนๆเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆค่ะดูแล้วนะคะจะเห็นถึงความโรแมนติกมากๆค่ะเพื่อนๆมุมนี้นะคะไม่ว่าใครมาจะต้องมาถ่ายรูปตรงนี้นะคะ
วันนั้นนักท่องเที่ยวก็ไม่เยอะมากนะคะมีจำนวนพอสมควรค่ะเพื่อนดูแล้วเมืองนี้เป็นเมืองที่ไม่รีบร้อนนะคะเป็นเมืองที่สงบง่ายๆเดินเล่นเพลินๆได้เลยนะคะเพื่อนๆนอกจากที่เราจะจอดรถไว้ด้านนอกนะคะแล้วก็เดินเข้ามาในตัวเมืองแล้วนะคะเพื่อนๆขอแนะนำอย่างหนึ่งว่าถ้าเพื่อนมาเที่ยวเมืองนี้นะคะการหาอาหารมื้อเย็นรับประทานนั้นนะคะควรจะทำก่อน1ทุ่มค่ะเพื่อนๆ เพราะว่าหลังจาก1ทุ่มไปแล้วนะคะร้านค้าส่วนใหญ่ก็จะปิดนะคะร้านอาหารก็จะไม่รับออเดอร์แล้วนะคะเพื่อนๆครัวส่วนใหญ่ก็จะปิดหลังจาก1ทุ่มนะคะอย่างที่บอกนะคะความสวยงามของบ้านเรือนในสมัยยุคกลางนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆมาเดินแล้วนะคะจะมีความรู้สึกว่าเหมือนหลุดไปในอดีตค่ะเห็นความสวยงามของบ้านเรือนแล้วก็ไม่น่าแปลกใจนะคะที่จะเห็นภาพเหล่านี้นะคะต่างๆในซีรีส์บ้างนะคะในภาพยนตร์บ้างค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูมุมนี้กันนะคะซึ่งมุมนี้นะคะจะเป็นมุมที่ทุกคนจะถ่ายลงโซเชียลนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตามนิตยสารต่างๆในด้านการท่องเที่ยวของมอนชาวค่ะนี่นะคะวิวทิวทัศน์แม่น้ำนะคะแล้วก็บ้านเรือนครึ่งไม้นะคะลวดลายสไตล์ยุคกลางนะคะสวยงามมากๆค่ะนี่นะคะสวยงามมากๆค่ะเพื่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะหรือไม่ก็ร้านค้าต่างๆค่ะอันนี้จะเป็นร้านอาหารนะคะและนี่ก็เป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในโบสถ์กันเลยนะคะThank you.
ใช่ใช่เนื่องจากไกด์นำทางของเราเป็นคุณครูนะคะเพื่อนๆก็จะได้รับคำอธิบายแล้วก็แนะนำเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆได้ดีทีเดียวค่ะสำหรับการเดินเล่นในเมืองนี้นะคะใช้เวลาไม่นานเลยค่ะเพราะว่ามอนชาวเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่มากนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆเห็นด้านบนนั้นไหมคะเป็นปราสาทนะคะตอนนี้ก็เริ่มเป็นเวลาตอนเย็นนะคะเพื่อนๆอากาศก็เริ่มเย็นลงค่ะวันนั้นที่หน่อยไปเดินนะคะอากาศอยู่ที่ประมาณ6องศาค่ะเพื่อนๆที่เขาบอกว่าสายน้ำไม่เคยหลับไหลแล้วก็ไม่เคยไหลกลับนะคะน่าจะเป็นจริงค่ะนี่นะคะร้านค้าต่างๆก็เริ่มเปิดไฟแล้วนะคะเป็นเวลาช่วงเย็นค่ะตอนนั้นก็ประมาณ6โมงเย็นนะคะเพื่อนๆเมืองเก่าแก่ส่วนใหญ่นะคะถนนก็จะปูด้วยหินนะคะไม่ใช่ซีเมนต์อย่างทุกวันนี้นะคะเพื่อนๆท่อนล่างของตัวบ้านบางหลังนะคะก็จะเป็นหินค่ะเพื่อนๆแล้วด้านบนก็จะเป็นบ้านไม้นะคะซึ่งสวยงามแล้วก็ดูเก่าแก่มีคุณค่าทีเดียวค่ะนู่นนะคะด้านบนก็จะเป็นปราสาทค่ะวันนั้นเราไม่ได้ขึ้นไปนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าเวลามันก็เย็นมากแล้วนะคะตอนนี้เราก็เดินมาถึงด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์บ้านแดงนะคะที่กล่าวถึงในตอนต้นนั้นนะคะด้านหน้านั้นจะมีประตู2ข้างนะคะข้างหนึ่งก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าของนะคะอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับการทอผ้านะคะสมัยก่อนแต่สมัยนี้ก็อย่างที่บอกนะคะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ไปเรียบร้อยนะคะHinten kaputt.
ืนกันบ้างนะคะในยามค่ำคืนนั้นเงียบสงบมากๆเลยนะคะจะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวออกมาเดินนะคะเพื่อนๆก็อย่างที่บอกนะคะร้านค้าร้านอาหารต่างๆนะคะก็จะไม่เปิดแล้วหลังจากทุ่มหนึ่งนะคะจะไม่รับออเดอร์แล้วส่วนร้านค้าที่นั่งดื่มทั่วไปก็มีบ้างค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศในยามค่ำคืนนะคะแสงสปอตไลท์ก็จะส่องไปที่บ้านสีแดงหลังนั้นนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตามปราสาทต่างๆนะคะก็สวยงามไปอีกแบบค่ะสำหรับการมาเที่ยวมอนชาวนั้นนะคะ1วันหรือ2วันนะคะเพื่อนๆก็เพื่อนๆจะได้รับชมสิ่งสำคัญต่างๆนะคะบรรยากาศดีๆก็เพียงพอแล้วนะคะก็เหมาะสำหรับที่จะมาแวะพักนะคะที่จะไปเที่ยวที่อื่นหรือไม่ก็ท่านที่ผ่านไปผ่านมานะคะก็แวะได้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆจะได้รับความบันเทิงแล้วก็ความรู้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณที่เดินทางไปด้วยกันค่ะถ้าชอบคลิปก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับช่องชีวิตติดดินเยอรมนีค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ